จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยเดินทางมายังประเทศลาวเนี่ยด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าอกหักแล้วก็ได้ไปเที่ยวมากมายได้เจอเพื่อนใหม่แล้วสุดท้ายก็หลงอีกมาดูกันว่าพาร์ทเนี้ยเราจะได้เจออะไรบ้างไปชมกันเลยครับใน All Alone หนีรักไปพักลาวเช้าวันที่2นะครับในเมืองหลวงพระบางกับการตักบาตรข้าวเหนียวหน้าโรงแรมผมเองเนี่ยแหละเป็นเมืองที่แม่งสงบดีเงียบดีมากตอนเช้าตอนคืนวันนี้จะไปลุยกันต่อน้ำตกอะไรของพวกมันก็ไม่รู้รวมแก๊งกับเพื่อนใหม่ละก็โอเคนะสนุกดีไม่เบื่อไม่หนาวไม่เศร้าอะไรแล้วมาปุ๊บไอ้เหี้ยน้ำเยอะสวยด้วยให้ดูข้างหลังเลยดูดิแม่งสวยเมื่อวานอีกถ่ายรูปเยอะๆแน่นอนไม่ต้องห่วงจัดไปอันนี้คือกลัวเป็นตะคริวก่อนลงน้ำครับใช่ลงใต้ก่อนจมน้ำที่ตอนแรกที่เราขับหาร้านเจติบอ่ะปวดเน่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมอ่ะทำไมถ่ายแม่ไม่ให้จับของแปลกอะไรของไกลดิเคยเห็นเปล่าวะแม่งกูยังไม่เคยเห็นเลยเหี้ยเป็นเหมือนไอ้สเก็ตบ้านเรานะครับแต่ว่ามันเป็นสเก็ตที่สเก็ตล้ออ่ะที่ผมไม่ได้เล่นมาแม่งเป็น10กว่าปีแล้วอ่ะแต่ที่นี่ยังมีอยู่แม่งเจ๋งมากอ่ะเจ๋งดีเจ๋งดีหลังจากที่เราเนี่ยปั่นจักรยานชมเมืองกันทั้งวันแล้วเย็นนี้เราก็เลยมาเดินกันที่ถนนคนเดินนะครับ
เป็นถนนเส้นเดียวกับที่เราตักบาตรข้าวเหนียวกันเมื่อเช้านี้ขายแถบของแฮนด์เมดกับบ้านเราเลยนะครับอันนี้อยู่ถนนคนเดินมีหนุ่มๆเขามาหาซื้อของที่สามถ้าเกิดว่าน่ารักมากซื้อของให้สาวด้วยเนี่ยผู้ชายที่ไม่เคยมีผู้หญิงทิ้งมาก่อนไม่เคยหล่อจริงจริงเลยบางชนเดี๋ยวหนูบางสบายดีลงมาบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างทางไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารถจอดกันเป็นแถวเลยคือเหมือนไปไม่ได้ครับคือถนนเนี่ยถนนแบบเป็นดินลื่นๆขับลำบากทางลงเขาด้วยไม่รู้ว่าดินถล่มหรืออะไรเหมือนกันนี่คงไม่ใช่เนื้อควายหรอกเนื้อหมาหมูเนื้อหมูไม่หมู40บาท40บาทได้ชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวภาพไปไหนไม่ได้เยอะโคตรโหยเลยแต่ละคนตีนไปหมดเลยเฮียที่สุดถอยแล้วเฮ้ยนี่ต้องใช้แมคโครไล่นะเพราะว่ารถมันมีแต่โคนล้อมีแต่โคนก็ติดเข้าไปในกองโคนรอดแล้วเดี๋ยวตะกี้มึงยังไม่ได้พูดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยมันยังเป็นซื้อเรื่องอยู่เลยเบาๆพี่ต้องแล้วเขาที่เขาจะเชยให้บ้านเหรอโอ้โหไอ้สัตว์ถึงแล้วเป็นไงบ้างครับหมุนเหมือนงี้ดูเขาให้ดูข้างหลังมีเขาด้วยเป็นไงบ้างการเดินทางโตูเทกตูด้านตูระเบิดม้ามกระเพื่อมแล้วพอถึงแล้วรู้สึกไงบ้างพอถึงโอ้ยเหี้ยโอ้ไม่วิ่งตามสาวเลยสัตว์โคตรเลวเลยนี่หากินมานานมากข้าวตีนะครับข้าวตีได้อยู่ลอยมันคือข้าวเหนียวทุบไข่เหมือนน้องเพื่อนขันแก้วมาตกอะไรที่นี่น่าเที่ยวมากต้องบอกน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมอันนี้นะครับเรากำลังมาหาที่พักของแก๊งสี่กุมารนะครับอยู่ติดแม่น้ำเลยแม่งโอเคมากแบบ